สวัสดีครับสำหรับตอนแรกเกี่ยวกับหัวข้อapproximation algorithm นี่เราก็จะพูดถึงปัญหาคลาสสิกอันหนึ่งนะครับก็คือ traveling salesperson problem หรือว่าที่เมื่อก่อนเรียกว่า traveling salesman นะครับซึ่งอันนี้ก็เขียนย่อด้วยมาร์กเขียนว่า TSP นะอันนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็มีพัฒนาการหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับรวมทั้งเป็นปัญหาพื้นฐานที่เวลาเริ่มต้นศึกษา approximation algorithm เนี่ยก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจหลายแบบนะครับมันก็ในคลิปแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัญหา traveling salesperson problem นะครับก็คือ TSP เนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึง true approximation algorithm ซึ่งเดี๋ยวผมจะนิยามต่อไปว่ามันหมายถึงอะไรนะครับแต่หลักๆคร่าวๆนะครับก็คือเราเห็นเลข2ตรงนี้นะครับก็คือบอกว่ามันประมาณคำตอบได้ในความถูกต้อง2เท่านะครับทีนี้คลิปเราก็จะพยายามจัดกลุ่มให้ค่อนข้างชัดเจนนิดนึงก็คือเราจะมีสีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นระดับเนื้อหาที่ต้องการพื้นฐานด้านอัลกอริทึมระดับหนึ่งนะครับต้องรู้บ้างนะครับไม่งั้นก็จะดูไม่รู้เรื่องนะครับเราจะมีคลิประดับสีเขียวนะครับก็คือจะไม่ต้องการพื้นฐานเลยแล้วก็นานๆทีจะมีคลิปสีดำนะครับก็คือจะเป็นเรื่องแอดวานซ์เลยนะครับก็จะพยายามทำประมาณนี้นะครับโอเคก็เรามาดูปัญหาตัว TSP กันก่อนนะครับขอเกริ่นจากปัญหานี้นะครับโอเคครับโอเคนะปัญหานี้เป็นยังไงนะครับก็ลองดูจากตัวอย่างก่อนละกันนะครับสมมุติว่าเรามีsetting นะจะตัวปัญหานี้ก็จะมีข้อมูลนำเข้าอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเราก็จะมีแผนที่แล้วก็มีเมืองนะครับชื่อก็บอกนะครับเป็นเรื่องของเซลแมนนะครับคือคนต้องการขายของนะครับเราก็จะมีเมืองอยู่ทั้งหมดเอาตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาดูตัวอย่างแล้วกันเรามีเมืองทั้งหมด5เมืองแล้วกันนะครับก็เรียกเป็นเมืองที่อะไรดี1 2 3 4แล้วก็เมืองที่5นะครับก็คนขายของเนี่ยนะครับก็จะเดินทางระหว่างเมืองได้นะครับในการเดินทางก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็เอาตามตัวอย่างไปก่อนแล้วกันนะครับก็สมมติว่านี้เดินทางจากเมือง1ไปเมือง2เนี่ยใช้ค่าใช้จ่าย5หน่วยก็มองว่าเป็นระยะทางก็ได้นะครับอันนี้เป็นเท่าไหร่ดี8หน่วยอันนี้เป็น7หน่วยอันนี้เป็น6หน่วยอันนี้เป็นเท่าไหร่5หน่วยกันละกันนะครับแล้วก็เอาอะไรอีกอันนี้3หน่วยอันนี้3หน่วยอันนี้เป็นตัวที่11หน่วยนะครับก็ครบอย่างครับอย่างอันนี้เป็น10หน่วยอันสุดท้ายอันนี้เป็นเดินทาง5หน่วยแล้วกันนะครับอันนี้จากรูปนี้นะครับกราฟรูปนี้ก็จะระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างเมืองที่เราวาดเป็นกลมๆเนี่ยนะครับข้อสังเกตอันแรกก็คือเราในกรณีที่เราพูดถึงในตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือการเดินทางจากเมือง1เนื่องจากอันนี้เป็น undirected graph แล้วก็เราก็มองเป็นเนี่ยนะครับก็คือการเดินทางจากเมือง1ไปเมือง2เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายห้าหน่วยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าคนขายของเราเนี่ยต้องการจะเดินทางจากเมืองใดก็ได้นะครับแล้วก็เดินทางให้ครบเป้าหมายของเขานะครับเป้าหมายก็คือเดินทางให้ครบทุกเมืองนี่นะฮะแล้วก็กลับมาที่เมืองแรกนะครับแล้วกลับมาเมืองเริ่มต้นนะครับจากตัวอย่างเนี้ยถ้าเกิดเขาเดินทางจากเอาเป็นว่าจากเอาตามระดับแล้วกันเมือง1ไปเมือง2ไปเมือง3เมือง4ไปเมือง5แล้วกลับมาเมือง1นะครับอันนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็ลองมาบวกกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับขอผมนะครับก็1ไป2ไป3ไป4ไป5แล้วกลับมาที่เดิมนะครับประมาณนี้รูปนี้นะครับ
โอเคก็ใช้ค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าไหร่เราลองมาบวกกันครับอันนี้ก็จะค่าเท่าไหร่ห้า1/2นี่ห้าใช่ไหมครับบวก8บวก7บวก6บวก5อันนี้ได้เท่ากับ31นะครับทีนี้ถ้าเราเดินทางอื่นสังเกตว่าจริงๆแล้วเราสามารถเดินทางอื่นที่มันเร็วกว่านี้ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะครับลองดูนะครับปึ๊บสมมุติเราเดินทางนี้แทนนะครับก็คือไปจากเมืองนี่ครับไปทางนี้ครับเราไปยังไงต่อไม่ใช่นะครับสักครู่เมืองนี้เป็นนี้เรามาทางนี้ทางนี้นะครับแล้วก็ทางนี้เราก็มาทางนี้นะครับอันนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าอาจจะถูกลงนะครับเดี๋ยวลองบวกกันดูนะครับอัน1/4ก็คือนะครับเอาแผนที่ก่อนครับ1/4ไป3/2ไป5แล้วก็ไป1นะครับ1/4ก็3หน่วยบวก7บวก8บวก3บวก5นะครับอันนี้ก็จะถูกลงนะครับถูกลงเพราะว่ายังไงครับลองดูลองบวกกันดูนะครับ3บวก7 10บวกทั้งหมดเป็นเท่าไหร่20 10 26นะครับถูกกว่า31นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกทางเดินที่ดีเนี่ยถามว่าอันนี้ดีสุดหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจผมก็วาดมาดูนะครับแต่ว่าจากตัวอย่างนี้สังเกตว่าเราเลือกทางที่ดีสุดก็จะเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะนิยามแบบเป็นทางการนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้นิยามนี้ต่อไปนะครับโอเคงั้นปัญหาTelling salesperson นะครับproblem นะครับโอเคเอาเวอร์ชันที่เป็นกลางๆก่อนแล้วกันนะครับก็เราก็คือมีเมืองจำนวน n เมืองนะครับแต่แล้วก็ระหว่างเมือง i กับเมือง j นะครับที่คิดเป็นตัวเลขแล้วกันเมืองเป็น1ถึง n นะครับ i ถึง j เนี่ยมีระยะทางห่างกันมองเป็นความห่างแล้วกันครับ c i j หน่วยแล้วก็ input ก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มอง c i j เป็นเมตริกก็ได้นะครับคือเราก็จะมองเป็นเมตริกขนาดนี่คือเมตริก c นะครับก็คือ c ij อยู่ที่นี่นะครับก็คือแถวที่ i คอลัมน์ที่ j ประมาณนี้ก็ได้นะครับจะเป็นค่าเดินทางระหว่างเมือง i กับเมือง j นะครับประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการจะได้แผนการเดินทางนะครับที่เป้าหมายนะครับคำตอบที่เราต้องการนะครับก็คือแผนการเดินทางนะครับที่เดินจนครบทุกเมืองนะครับซึ่งอันนี้เราก็เรียกคร่าวๆว่าเป็นทัวร์นะครับเป็นทัวร์นะครับซึ่งถ้ามองในมุมนึงมันก็คือเป็น permutation นั่นเองเป็น permutation เรียกว่าเป็น permutation ของเซต1 2จนถึง n อันนี้ก็เป็นลำดับของเมืองที่เราจะไปทีนี้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมืองแรกเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเดินจนครบอยู่ดีแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาเข้าใจง่ายๆอย่างนั้นเราก็เรียกมันว่าเป็น K แล้วกันนะครับเป็น permutation K permutation K เพราะนั้นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายนะครับภายใต้ permutation นี้ก็คืออะไรครับ K นี่ก็เป็น permutation K นะครับค่าใช้จ่ายก็คือเราต้องเดินทางจากอะไรครับค่าใช้จ่ายเพราะนั้นเป้าหมายของเรานะครับ objective ก็คือวัตถุประสงค์นะครับ
มันมี2อย่างนะครับคำตอบคืออะไรแล้ววัตถุประสงค์ก็คือค่าใช้จ่ายรวมเราต้องการทำให้น้อยที่สุดนะครับทำให้น้อยที่สุดเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นทางการมากขึ้นต่อไปนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนี้ก็คืออะไรครับมันก็คือ CK1 K2 นะครับเดินทางจากเมือง1เป็นเมือง2บวก CK2 K3 บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง CKN-1 KN แล้วกลับไปเมืองแรกครับ CKN กับ K1 นะครับก็เขียนรวมๆได้เป็นอันนี้ครับก็คือCKN บวก K1 บวกซิกมาของ i เท่ากับ1ถึง n ลบ1นะของ CI KI กับ KI บวก1อ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือตัวค่าใช้จ่ายของเรานะครับมีเป้าหมายปัญหา approximation algorithm โดยทั่วไปเนี่ยก็คือเราก็จะมีวัตถุประสงค์หรือที่เรียกกันว่า objective นะครับอันนี้อยู่ซึ่งแล้วเราต้องการให้มันมากสุดหรือน้อยที่สุดนะครับก็หาคำตอบที่ทำให้ค่าวัตถุประสงค์เนี่ยมากสุดน้อยสุดปัญหากลุ่มนี้เราจะเรียกว่าเป็น optimization problem นะครับเพราะเราต้องการจะได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะครับทีนี้ปัญหานี้เนี่ย Turing Servant Problem เนี่ยถ้าเกิดตัวเมทริกซ์ C เนี่ยนะครับถ้าไม่มีโครงสร้างอะไรเลยนะครับถ้า C ตรงนี้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเป็นปัญหาที่ยากมากที่แทบจะประมาณอะไรไม่ได้เลยนะครับโปรซิเมทอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้ามันมีโครงสร้างบางอย่างเนี่ยทำเราก็จะใช้เงื่อนไขจากโครงสร้างของค่าใช้จ่าย CIJ เนี่ยนะครับในการประมาณคำตอบที่ได้คำตอบที่ค่อนข้างดีนะครับขึ้นอยู่ว่าเงื่อนไขนี่มันมีอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเราจะมาดูเงื่อนไขทั่วไปอันแรกซึ่งปัญหา TSP ทั่วไปก็น่าจะเป็นไปตามนี้นะครับก็คือเงื่อนไขนะครับ เคสนี้เราจะเรียกว่าปัญหาmetric TSP นะครับเงื่อนไขของ CIJ เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือ C เนี่ย metric C เนี่ยเป็น metric นะครับไอ้คำว่า metric นี่คืออะไรมันก็มีนิยามอยู่ก็คือมองว่าเป็นมาตรวัดระยะทางนะครับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเหล่านี้นะครับอันแรกก็คือจะเป็น metric ได้เนี่ยคือคุณก็ต้องเราก็ต้องมีCIJ เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0นะเพราะมันเป็นระยะทางนะครับการเดินทางจากเมือง I ไปเมือง J เนี่ยไม่ควรจะติดลบนะครับอันนี้อันแรกนี่เงื่อนไขที่1นะครับเงื่อนไขที่2ก็คือCII นะครับเท่ากับ0นะครับก็คือไปกับเมืองตัวเองเนี่ยไม่มีระยะทางนะครับประมาณนี้นะครับอันที่3นะครับอันนี้ก็คือ CIJ นะครับเท่ากับ CJI นะอันนี้ต้อง for all IJ นะครับ IJ นี่ for all I อันนี้ for all IJ เหมือนกันนะครับอันนี้คือ symmetric นะครับสมมาตร symmetric นะครับอันที่4ก็คืออันนี้ค่อนข้างสำคัญก็คือสมมุติว่าเรามีเมือง IJ แล้วก็มีเมือง K อีกเมืองนึงนะครับเราจะบอกว่าอันนี้นะครับมีอันนี้ก็คือถ้าเราจะเดินทางจากเมือง I ไปเมือง J เนี่ยนะครับนะครับอันเนี้ยมันไม่ควรจะใช้ระยะทางมากกว่าเราเดินอ้อมนะครับเนื่องจากถ้าเราจะเดินทางเมือง I ไปเมือง J เนี่ยถ้าเดินอ้อมมันสั้นกว่านะครับเราก็ควรจะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ไม่ควรจะมีระยะทางที่สูงกว่าครับเงื่อนไขนี้ก็คือว่าเพราะนั้นเมือง CIJ เนี่ยนะครับไม่ควรจะมากกว่า CIK บวกโอ K ซ้ำกับโซลูชันครับแต่ว่าเข้าไปนิ่งไปก่อนแล้วกัน KJ นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น triangle inequality
ก็คือสมการสามเหลี่ยมเพราะรูปมันก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็เงื่อนไขก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการซึ่งสังเกตว่าสำหรับปัญหาทั่วไปที่เราเดินทางกันทั่วไปถ้าไม่ได้คิดว่ามีถนนวันเวย์เนี่ยอันนี้ทุกอย่างก็จะอยู่ในขอบกรอบของเมทริกซ์ CSP อันนี้นะครับจริงๆมีspecial case ที่เมทริกซ์เป็นเฉพาะมากขึ้นก็คืออย่างเช่นถ้าเราบอกว่า special case นะครับชื่อเคสนะก็คือถ้าเมืองเป็นจุดนะครับเมืองอยู่บนระนาบและ CIJ เป็น Euclidean distance นะครับ distance จากจุดจากเมือง I ไปเมือง J นะครับเราก็จะมีอัลกอริทึมที่ approximate ได้ดีกว่าที่เราจะพูดถึงตรงนี้อีกนะครับแล้วก็เร็วมีคุณภาพสูงนะครับก็อยาก approximate ได้กี่เท่าซึ่งเดี๋ยวผมจะนิยามต่อไปเนี่ย ก็สามารถทำได้เลยนะครับแบบ error 1% 10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันก็จะเร็วยังเร็วดีนะครับอันนี้ซึ่งเราคงจะไม่พูดถึงมากนี่ก็เป็น Euclidean TSP นะครับเราอาจจะพูดถึงในคลิปถัดๆไปหลายๆอันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงนิยามของ approximation algorithm ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าตัวเมทริกซ์ TSP เนี่ยเราจะ approximate ได้ยังไงบ้างมีวิธีแบบไหนนะครับเราจะพิสูจน์ยังไงว่ามัน approximate ได้ตามคุณภาพตามที่เราต้องการจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ขอนิยามนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยหลักๆนี่เราสนใจปัญหา optimization problem นะครับก็คือเราสนใจปัญหาอย่าง TSP เนี่ยเป็น minimization problem นะครับก็คือต้องการจะทำหาคำตอบที่ทำให้วัตถุประสงค์นะครับ objective เราเนี่ยนะครับน้อยที่สุดบางปัญหาเนี่ยเป็น maximization problem นะครับเพราะนั้นนิยามของตัว approximation algorithm เนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้า minimize เนี่ยก็คือยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับถ้า maximize เนี่ยก็คือยิ่งมากยิ่งดีนะครับผมขอนิยามเลยแล้วกันนะครับเราจะกล่าวว่านะครับนิยามเราจะเรียกอัลกอริทึมนะครับ A นะครับว่าเป็นอัลฟา approximation อัลกอริทึมนะครับสำหรับปัญหาใดๆบางปัญหานะครับปัญหา P แล้วกันนะครับถ้าสำหรับทุกๆ input นะครับถ้า A ให้คำตอบที่มีค่า objective นะครับไม่เกิน alpha เท่าของคำตอบที่ดีที่สุดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในภายใต้กรอบตัวนี้นะครับเวลาเราพูดถึง two approximation algorithm ก็คือคำตอบที่ได้เนี่ยไม่เกิน2เท่าของคำตอบที่ดีที่สุดนะครับทีนี้ในถ้าในเชิงทฤษฎีนะครับ2เท่านี้จริงๆก็ถือว่าทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีขึ้นอยู่ว่ามันปัญหามันดูเดือดแค่ไหนนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาพูดถึงมันมีหลายอัลกอริทึมที่แบบอัลฟาเนี่ยตัวอย่างนะครับบางทีเนี่ยอัลฟาเนี่ยแบบ100อย่างเงี้ยครับหรือ180อย่างเงี้ยครับในถ้าคุณเราต้องการเอาไปใช้ในทางปฏิบัติเนี่ยบางคนก็โอ้โหห่วยกว่าคำตอบจริงเป็น100เท่าแล้วมันจะใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยคำตอบก็คืออันนี้คือเป็นค่าที่เราพิสูจน์ว่ารับประกันว่ามันได้ไม่แย่ไปกว่านี้แน่นอนนะครับแต่คำบางทีมันก็อาจจะได้ดีก็ได้แต่ว่าในเชิงทางทฤษฎีเนี่ยเราก็สนใจว่าเราต้องการจะพิสูจน์ว่ามันได้แค่นี้จริงยังไงก็ต่อให้มันกรณีไหนก็ตามเราจะไม่แย่ไปกว่า
ค่าที่เราสามารถรับประกันได้นะเพราะฉะนั้นความสามารถในการรับประกันได้นี่จะเป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็อัลกอริทึมที่เราต้องการเนี่ยเนื่องจากเราต้องการให้มันเวลาแก้ปัญหาที่มันยากเนี่ยที่โดยมากเราก็จะเป็นปัญหา NP hard ก็คือมีความยากระดับ NP เนี่ยเราต้องการหาคำตอบที่มันรันออกในเวลาที่เหมาะสมนั่นคือตัวอัลกอริทึม A เนี่ยโดยมากเราก็จะต้องการให้มันเป็นpolynomial time อัลกอริทึมนะครับมัน poly time นะครับบางทีก็อาจจะแยกกว่านี้ได้ซึ่งก็แล้วแต่ว่าโดยมากเป้าหมายเราก็อยากให้มันเป็นรันในpolynomial time นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างอัลกอริทึมสักอันนึงนะครับสำหรับตัวปัญหา TSP นี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะค่อยทยอยไปพิสูจน์อีกทีครับว่ามันเป็นอัลกอริทึมที่ให้คำตอบที่ดีนะครับก็คือเป็น True Approximation อัลกอริทึมเราแนะนำอัลกอริทึมก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็อัลกอริทึมเราก็น่าจะเป็นโอเคครับผมขอนิยามอัลกอริทึมเลยแล้วกันนะครับอัลกอริทึมแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นก่อนที่จะไปไหนไกลนะครับเราผมอ้างอิงเนื้อหาอันเนี้ยจากหนังสือนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้จะขึ้นรูปปกให้นะครับก็เป็นหนังสือของเดวิดวิลเลนสันแล้วก็เดวิดชมอยนะครับเป็นเล่มปกสีฟ้าเนี่ยนะครับในลิงก์เดี๋ยวจะมีลิงก์ขึ้นมาที่ด้านล่างให้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดตัว PDF มาอ่านใช้งานส่วนตัวได้นะครับก็เป็นหนังสือที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเนี่ยแหละครับไปโหลดมาได้นะครับไปโหลดมาอ่านได้นะครับก็เราก็จะพรีเซนต์ตามหลักๆตามเล่มนั้นนะครับโอเคนี้เรามาดูอัลกอริทึมกันก่อนนะครับจริงๆเนี่ยปัญหา TSP เนี่ยนะครับจริงก็มีอันกอร์มากมายครับทั้งฮิวริสติกแล้วก็อะไรต่างๆแล้วจริงๆถ้าเป็นปัญหาบนแผนที่จริงๆเนี่ยนะครับก็มีคนแก้ปัญหานี้โดยที่เมืองมีเป็นแบบหลักหลายร้อยหลายพันเมืองแล้วก็รันออกนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลานานแล้วหาคำตอบที่ดีที่สุดออพติมอลออกมาเลยได้นะครับแต่ว่าเราสนใจในแง่ที่ว่าเราต้องการจะรันเร็วด้วยนะครับแล้วก็ได้คำตอบที่ดีครับทีนี้เราจะหาคำตอบยังไงได้บ้างนะครับก็อย่าลืม input เรามีอะไรบ้างนะครับ input นะครับแล้วก็มีเมือง n เมืองแล้วก็ระยะทางระหว่างเมือง i และ j เท่ากับCIJ แล้วก็ CIJ เป็นเมตริกนะครับโอเคแอนกอร์ก็ถ้าเราลองไปนั่งนึกดูนะครับแอนกอร์ที่หลายคนน่าจะนึกออกมาได้แน่นอนอาจจะไม่ใช่คงไม่ได้ให้คำตอบที่ดีสุดก็คือแอนกอร์ที่ออกมาในตระกูล greedy นะครับ greedy ก็คือละโมบหน่อยนะครับ greedy อะไรที่มันจะเป็นยังไงครับคิดว่าเดี๋ยวหลายคนถ้าอยากจะลองนึกก็ลองพอสดูก่อนนะครับลองพอสเพื่อนึกก่อนนะครับโอเคนะครับลองพอสดูครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเฉลยคำตอบหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับนะครับก็เอาเป็นว่าพอร์ตกันแล้วนะครับโอเคตัวอัลกอริทึมแบบ greedy ที่หลายคนน่าจะนึกขึ้นออกมาได้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือสมมติว่าเรามีผมขอวาดตัวอย่างแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนิยามเราก็จะพยายามทำแบบ greedy ครับแล้วก็คือเราเลือกคู่ที่ของเมืองที่อยู่ใกล้กันที่สุดมาก่อนโอเคเราก็จะไปคู่นี้นะเสร็จแล้วเราจะพยายามหาเมืองที่อยู่ติดกับเมืองที่เราเคยอยู่ในทัวร์แล้วเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็นเมืองนี้ครับใกล้สุดใช่ไหมครับเราก็บอกว่าโอเคเราจะเพิ่มเมืองนี้เข้าไปในทัวร์นะครับก็ปรับทัวร์เป็นรูปนี้นะครับเสร็จแล้วในกลุ่มนี้เราก็หาว่ามีอันไหนอยู่ใกล้สมมติว่าบันนี้อยู่ใกล้กับเมืองนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่า
เราก็จะเปลี่ยนผมขอเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับของเก่าเนี่ยเราก็เดินทางจากเมืองนี้มาเมืองนี้เลยครับเราก็ไปอ้อมเมืองนี้ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กลับมาเป็นเมืองนี้อย่างนี้นะครับค่อยๆเพิ่มนะครับเสร็จถัดไปเราก็จะหาเมืองที่ใกล้สุดในเมือง4เมืองนี้นะครับก็น่าจะเป็นเมืองนี้ซึ่งใกล้กับเมืองนี้เราก็จะเดินทางนี้ครับอันนี้ก็มาที่นี่ก่อนเราก็กลับไปเดินทางต่อเป็นแบบนี้ถัดไปก็จะหาเมืองที่ใกล้สุดต่อไปอีกนะครับขอเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆกันนะครับก็น่าจะเป็นเมืองนี้นะครับเราก็จะเดินทางจากเมืองนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมืองใกล้สุดไปจะเป็นเมืองนี้นะครับเราก็จะเดินทางจากเมืองนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็วิ่งตามรอยทัวร์เดิมไปเรื่อยๆแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ทัวร์ที่มันอาจจะหน้าตาประมาณนี้ขอผมม่วงเลยนะครับก็จะเป็นทัวร์นี้เนี่ยนะครับมันต้องไปครบทุกเมืองด้วยนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับต้องไปครบทุกเมืองนะครับอาจจะมันก็จะต้องมีว้าวมาบ้างนะครับตัวอันกอริทึมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ถ้านิยามกันแบบง่ายๆนะครับก็คือเริ่มเรียกคู่ ij นะครับที่มีค่า cij ต่ำสุดโอ้ขอเปลี่ยนเป็นสีดำครับโทษทีเลือกโอ้ขั้นตอนที่1นะครับเลือก ij นะครับที่i ไม่เท่ากับ j นะครับที่ cij ต่ำสุดนะครับให้เซต s นะครับเป็น ij แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเซตของเมืองที่อยู่ในทัวร์แล้วนะครับแล้วก็ให้ทัวร์เนี่ยประกอบไปด้วย ij ลำดับ ij i นะครับประมาณนี้ขั้น3ก็คือเลือกเมืองi ที่อยู่ในเซต1ถึง n ลบ s นะครับที่ใกล้บางเมืองใน s ที่สุดนะครับแล้วก็4เพิ่มโอ้ยลายมือห่วยหน่อยนะครับ i ลงในทัวร์แล้วก็รีพีทกับสเต็ป3นะครับอันกอก็จะคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราดูแบบเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันกอนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเราดูแค่นี้เราก็ตอบอะไรไม่ได้เลยว่าผลลัพธ์ของอันกอมันดีหรือเปล่าเราก็คิดว่าเงื่อนไขที่เราใช้เลือกเนี่ยนะครับนี่นะครับเลือกที่ใกล้สุดเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะเป็นเงื่อนไขที่ดีมีประโยชน์สวยงามแล้วก็ให้คำตอบที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเนี่ยเราก็คงจะรับประกันอะไรไม่ได้ว่ามันเป็นคำตอบที่ดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาพิสูจน์กันครับว่าไอ้ตัวกรีเดียนต์อัลกอริทึมตรงเนี้ยมันให้คำตอบที่ดีจริงๆนะครับทีนี้ประเด็นคือเราต้องการจะพิสูจน์นะครับ proof นะครับว่า greedy ให้คำตอบที่มี objective นะครับไม่เกิน2เท่าของคำตอบที่ดีที่สุดนะครับโอเคทีนี้เนี่ยแหละครับความยากมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าเราทดลองเอา input มารันเราก็อาจจะบอกได้ว่าคำตอบมันดีแต่จริงก็บอกไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้คำตอบที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นคีย์ในการพิสูจน์เนี่ยนะครับก็คือเราต้องมีวิธีบางอย่างที่จะบอกได้ว่าโอเคคำตอบที่เราหาได้เนี่ยมันเทียบแล้วเป็นอย่างไรกับคำตอบที่ดีที่สุด
ซึ่งโดยมากเราก็จะแทนในตรงนี้นะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า op นะครับ opt เพราะฉะนั้นเราต้องการจะพิสูจน์ว่าคำตอบของเรานะครับ objective ของเรานะครับเป็นเทียบแล้วกับ op เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะฮะทีนี้เราจะหาตรงนี้ยังไงนะครับก็แต่ละปัญหาก็จะมีวิธีการแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะลองดูกับปัญหา TSP นี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะพิสูจน์ว่าตัว Greedy Algorithm เนี่ยมันให้คำตอบที่ดีนะครับเราจะไปดูอีกอันก่อนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งอาจจะดูตรงไปตรงมามากกว่านะครับเราก็ได้คำตอบ2เท่าเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกนี้วันนี้ก็ขอเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนก็แนะนำปัญหาแล้วก็พูดถึงตัว Greedy Algorithm ที่ใช้หาคำตอบที่สุดท้ายเดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าให้คำตอบไม่เกิน2เท่าของคำตอบที่ดีสุดในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ตอนนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ